นมัสเตสวัสดีครับนมัสเตไม่ก็อยากทักทายแบบว่าเปลี่ยนรูปแบบรายการบ้างสวัสดีครับมาเป็นร้อยคลิปแล้วก็อยากจะนมัสเตบ้างอะไรอย่างนี้โอเคดูวันนี้นั่งเป็นเลเยอร์กันมากเลยเพราะคนมันเยอะมันจะเบียดเสียดกันนะฮะถ้าเกิดแย่งกันพูดก็ขออภัยนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนรายการที่ใส่หน้ากากร้องเพลงมีวิธีกร7คนแย่งกันพูดแล้วคนด่ากรรมการเราก็เลยอยากจะเรียนแบบบ้างอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้เราเรียกว่าเป็นคลิปพิเศษหน่อยนึงนะครับเพราะเราเลื่อนมาให้เร็วหน่อยให้กับสำหรับน้องๆที่แบบว่าต้องเจอสถานการณ์หยุดยาวใช่เพราะวันนี้คือรายการ OS สงกรานต์เดย์เดี๋ยวผ่านสงกรานต์ไอ้แซ่บสงกรานต์เดย์จะบอกว่าวันนี้นะฮะเรามีวิธีหลีกเลี่ยงครับเทศกาลสงกรานต์เป็นวิธีหลีกเลี่ยงสงกรานต์นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากออกไปเล่นน้ำเพราะว่าจริงๆแล้วทุกปีนะฮะช่วงหลังๆโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเทศกาลสงกรานต์เป็นเหมือนเทศกาลที่คนเราเนี่ยปล่อยผีพอเข้าสู่ช่วงสงกรานต์ปุ๊บประเทศไทยจะถูกเปลี่ยนเป็นแดนมิกสันยีครับผมเป็นมินแดนเถื่อนทมินมิกสันยีดินแดนมิกสันยีเถื่อนทมินคล้ายๆหนังเรื่องอะไรนะ The Purge เป็นแบบเป็นทุกคนจะกลายเป็นบาบาเรียนที่สามารถคิดว่าทำอะไรผิดกฎหมายก็ได้เด็กแว้นจะออกมารวมตัวกันกระทงกระเทยจะใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นนะฮะเจอทุกปีฮะอย่าหาว่าผมแบบว่าอยากคายหรือเหยียดหรือไม่อะไรผมไม่ได้เหยียดนะแต่ข้อเท็จจริงที่ผมเห็นทุกปีแล้วกันทำให้ผมคนเดียวเนี่ยทุกปีเลยเป็นอย่างนี้ตลอดให้มองเหมือนว่าเป็น walking dead อ่ะนอกจากจะมีไอ้อะไรแบบนี้นะครับยังมีประเภทที่แบบว่าเป็นอริกันไปเล่นน้ำสงกรานต์กันในกลุ่มในจุดที่คนเยอะๆพอเจอหน้ากันโอ้ยอมไม่ได้ตีรันฟันแทงฆ่ากันตายทุกปีฮะเคยเจอเหมือนกันอยู่ปีนึงแต่ผมอยู่ที่ขอนแก่นเคยเจอฆ่าเหรอไม่ใช่ไม่เจอคนตีกันเราเคยเห็นในข่าวแบบเวลาเหมือนเทศกาลหนีวัวกระทิงของสเปนน่ะนี่หรอแต่คือแบบว่าอะไรวะด้วยความที่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ยืนมองได้ยินเสียงแก้วแตกเป้งมาแล้วคนก็หนีไงผมมาดูอีกครั้งอ๋อผมโดนแก้วบาดอ้าวเหรอเหมือนปามาแล้วมันแบบแตกกระจายแล้วผมโดนเศษมันเคยเจอครับก็ด้วยสาเหตุเหล่านี้นะครับหลายคนแบบอยากจะที่จะแบบออกไปเดินเล่นไปหาเพื่อนเอาง่ายๆไม่อยากแบบต้องมากลับมาเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเลือกที่จะกบตัวเก็บตัวอยู่ในบ้านแต่จริงๆเรามีอยู่เทปนึงใน OS Friday นะครับเราเคยทำวิจัยให้แล้วนะฮะชุดฟอร์มต่างๆที่เอาไว้กันนะครับผมลองเอาไปทำดูได้เลยชุดที่ผมใส่เนี่ยแม่งพีคสุดละนะฮะไปดูย้อนไปดูแล้วไปหาดูวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะวันนี้เมื่อปีที่แล้วมีทั้งอาวุธมีทั้งชุดป้องกันมีอะไรหมดเลยนะครับแต่คราวนี้เราสำหรับคนที่แบบอยากอยู่บ้านหรือว่าจะเอาตัวรอดยังไงช่วง5วันนี้เบื่อๆนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้านนะครับเพราะว่าจริงๆต้องยอมรับอย่างนึงว่าบางทีมีบางคนยังมีพี่ๆบางคนทำงานอยู่เพราะว่าบริษัทต่างประเทศบางบริษัทไม่หยุดหรือการเหลื่อมล้ำของวันช่วงวันหยุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางคนแต่งตัวใส่ชุดสูทก็แล้วโดนสาดก็มีแม้กระทั่งคนส่งหนังสือพิมพ์คนที่เล่นสงกรานต์ก็เอาความชอบธรรมในเทศกาลนี้ไปสาดเขาฮะหนังสือพิมพ์เปียกหมดก็แล้วไงเราสงกรานต์นะครับสงกรานต์เราก็สาดทั้งนั้นแหละเราไม่สามารถห้ามคนอื่นได้นะครับงั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับโอเคมาฮะอยู่บ้านกันแล้วยังไงดีทำอะไรกันดีบ้างครับกิจกรรมเราอยู่ในบ้านโดยไม่ให้เบื่ออันนี้เราตัดอันนี้ก่อนอื่นตัดเรื่องของกินไว้ก่อนเพราะว่าพวกนั้นอ่ะไปตุนกันไปเองตุนกันเองชอบเลยส่วนกิจกรรมที่เหลือวันนี้เราทั้ง5คนนะครับมีตัวเลือกมาให้เลือกเยอะแยะมากมายใครก่อนดีครับเสียงครับแล้วแต่เลยเอาที่แบบว่าหน้าเลยอ่ะข้างหน้าก่อนข้างหน้าเลยงั้นผมให้คนโดนแก้วบาดก่อนให้คนที่มีแฟนคลับชัดเจนก่อนครับผมจะเป็นหนังอ่ะซึ่งการดูหนัง5วันเนี่ยจริงๆมันดูหนังอะไรก็ได้แหละแต่ว่ามันก็จะมีเดี๋ยวแค่นั้นหนังอะไรนะแล้วเจ็บด้วยนะก็มันจะมีหนังที่เป็นแบบซีรีส์หรือเป็นยูนิเวิร์สได้ดูอ่ะมันจะได้อารมณ์ที่ต่อเนื่องกว่าครับนะครับอย่างหนังก็ถ้าเอายาวๆเลยก็หนังมาร์เวลทบทวนก่อนไปดู Guardian of the Galaxy ที่เดี๋ยวจะเข้าแล้วนะฮะก็ไปยาวไปมันจะยาวไปไหม
ก่อนก็ยาวดิเราต้องยาวเพราะมันต้องห้าวันไงก็จะเป็นหนึ่งเฟสสองเพราะอย่าลืมเสียวันหนึ่งเราไม่ได้ว่าต้องดูเรื่องเดียวนะเราวันหนึ่งเราดูไปเลยฮะสามเรื่องต้องนอนสิบเรื่องดูไปเลยว่าเย็นก่อนเพราะว่าบางบ้านเนี่ยนอนไม่ได้คนแถวบ้านขนเครื่องเสียงงานวัดอะไรต่างๆเองนะฮะแล้วเป็นอะไรเป็นลำโพงมันต้องหันมาบ้านเราใช่แล้วจะเป็นทุกช่วงนะก็จะมีแบบมันจะมีเพลงบางช่วงกาโวก็ข้ากาโวนะปีก่อนก็จะเป็นปีแห่งคันหูแล้วก็กังนันสไตล์แล้วปีนี้ผมเชื่อมากว่าจะเป็นปีแห่งมือปืนเพราะว่ามือปืนแมกกาเดนเนี่ยถึงผู้เรียนกำลังมามือปืนแมกกาเดนเนี่ยจะร้องไงวะโลกไงวะฟ้าตู้เฮ้ยถ้าไปเล่นไปผมว่ามีเพลงช้าไอ้ล่าสุดผมเคยเห็นไอ้อะตอมอ่ะไอ้อะไรนะฝุ่นเทาฝุ่นอะตอมชนกันเออนั่นแหละแค่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาตกลับมาที่หนังเถอะกูว่ามันจะเริ่มไปเพลงไม่กระแดนกูละเดี๋ยวมันจะมีการเดียนแหละก็ให้ไปดูกันก่อนทบทวนอาจจะลืมอะไรไปบ้างแล้วก็จะมีเอายาวเข้ามาอีกหน่อยก็เจมบอนโอ้โหโฉมไหนดีกว่าถ้าโฉมไอ้นี่เร็วๆนี้ก็ไม่เท่าไหร่ไปเพียสบอสแน่นนี่ก็เริ่มจะไอ้นี่แล้วนะแต่อยากให้ไปดูตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่รุ่นพ่อเลยยี่สิบกว่าภาคหรือดูนี่ดิอินเดียนาโจนดิชุดผจญภัยวัยหนุ่มโอ้โหมีอีกไหมที่แบบเอาแบบวัยรุ่นหน่อยสตาร์วอร์สได้อยู่ได้อยู่ใช่แล้วก็ชอบรู้มากเลยเขาเป็นคนขี้ลืมเรื่องนำสมุดตกลงบนโลกอันนั้นเดดโน้ตคนละลุกกันขอโทษโอ้ตายแล้วแล้วก็จะมีเดอะหลอดครับเดอะหลอดเขาปิดดูไปแล้ววันหนึ่งเอ๊ะแต่ผมว่าภาคนี้น่าจะดูได้5วันเลยเพราะว่าคุณดูภาคหนึ่งจบคุณจะหลับทันทีครับตรงนี้ดูไม่จบด้วยคือเราจะได้เห็นแค่ต้นแบบทัน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 เป็นทิวเขาดอกไม้เป็นอุจการดีไซน์ต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวจะสร้างเองมันจะเป็นเบิร์ดไอหลอดแล้วก็ขออนุญาตให้ดูเวอร์ชันในนี้ด้วยเวอร์ชันที่แบบว่าอันคัทได้ต้องดู extend คัทครับ3ภาคแรกเนี่ยไม่หลับให้รู้ไปมันจะเป็นภาคที่ภาคละ4ชั่วโมงแล้วก็มีอันสามภาคแล้วก็ฮอบบิทอีก3ภาคอีก3ภาคโอ้เอาเวลาไปทำคือฮอบบิทเนี่ยจะเจ๋งที่สุดเพราะว่าหนังสือเล่มเดียวจากกูรูที่พูดให้ฟังว่าในหนังสือเนี่ยเขียนประมาณไม่เกิน1หน้ากระดาษว่าพูดแล้วพวกเขาก็ได้ออกไปเป็นหนังคือครึ่งเรื่องครับผมนะครับผมประมาณนั้นนะฮะอะไรกันกว่ากันไปอ่ะต่อก็ซิล่ามั้ยอ๋ออีกก็ได้โอ้โหก็ซิล่าตั้งแต่ปี19อะไรนะมันเกิดไม่ทันเลยไปดูตั้งแต่นะครับไปดูเก่าๆนี่เพิ่งซื้อแบบเวอร์ชันเก่ามาเลยเขามีรีมาสเตอร์นะครับลองหาซื้อดูครับไม่แพงครับน้องๆไปดูเพื่อทบทวนนะครับป่ะหรือจะแฮร์รี่โอ้นี่ก็ตอนนี้แฮร์รี่มัน7แล้วก็มีบวก1ด้วยเพราะว่าเป็นไอภาค7มันมีภาค1ภาค2แล้วก็ไอ้นี่สัตว์มหัศจรรย์นะใช่ได้กลับไปดูก็เพลินนะผมว่าเยอะสนุกน่าสนุกนะครับเผื่อใครไปดูเอ็มม่าออสันแล้วคิดถึงตอนยังมีลิอยู่บิวตี้แอนด์เดอะบีสต์ยังมีลิอยู่ด้วยสบายชาโม่ป่ะครับของผมก็หนังเหมือนกันครับแต่เป็นหนังคนละประเภทเมื่อกี้เขาเป็นแบบหนังจองเงินลงมาเป็นแผ่นบูเล่ดีวีดีว่าไปจองแก้วตำนานร้านดอกเหมยตำนานร้านดอกเหมยมันไม่มีแล้วในตอนนี้ใช่ไหมไม่แต่ซีรีส์นี้ยาวมากมีซีรีส์สั้นซ่อนในข้างในของตัวเองไอ้นี่ด้วยร้านดอกเหมยหลายดอกเหมยเลยเงินมันดอกเหมยรีเมคอะไรวุ่นวายมากพอกับโปโลเยของผมก็จะเป็นซีรีส์แล้วกันนะครับซีรีส์ก็คือหนังเอาง่ายละครบ้านเขาก็อันนี้เอามาแนะนำหลักๆ3เรื่องนะครับที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับการดู5วันน่าจะจบพอดีนะครับเรื่องแรกนี่ผมให้เรื่องนี้เลยฮะเชอร์ล็อกนะก็เป็นของเวอร์ชั่น BBC เพราะว่าครับเบเนดิกต์เล่นตั้งแต่ยังไม่มีริ้วรอยถูกนะครับเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชนะครับตอนนี้เป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ไปแล้วใช่กับมาร์ตินฟรีแมนหรือว่าบิวโบนะครับหลายคนจำได้ก็เป็นเชอร์ล็อกโฮมนี่แหละกับคุณหมอวัตสันนะครับเรื่องราวก็อย่างที่เรารู้ดีว่าคุณหมอเนี่ยทหารผ่านศึกคือเป็นเรื่องราวก่อนคุณหมอจะมาเปิดร้านเครื่องสำอางใช่ไหมน่าจะใช่เพราะว่าเดี๋ยวก่อนคุณไม่แก้มุกมันหน่อยเลยทำไมวะวัตสันเนี่ยแล้วก็ไปเปิดแข่งกับบูสนะครับทุย
เออทีนี้ก็คือง่ายก็ได้อย่างงี้ก็ได้ออกทะเลเยอะแล้วก็หมอวัตสันเนี่ยก็คือเหมือนไปเป็นทหารผ่านศึกมาแล้วก็แบบมายังไงอ่ะหาห้องเช่าอยู่มาอยู่ที่ลอนดอนอะไรเงี้ยแล้วก็เจอห้องว่างปุ๊บๆจับพระจับผูเจอเชอร์ล็อกโฮมแล้วโดนตอนนี้ลากไปสืบคดีด้วยกันกลายเป็นคู่จิ้นคู่หนึ่งที่แฟนๆซีรีส์สาวๆชอบมากส่วนหนุ่มๆนะครับดูคู่นี้นี่ก็เรียกได้ว่าตลกเออแล้วก็คือมันทั้งตลกดราม่านะครับแล้วก็ลึกลับซ่อนเงื่อนสุดๆเลยเชอร์ล็อกนะครับได้รับรางวัลซีรีส์อะไรนักแสดงคือมันการันตีอยู่แล้วว่าดีนะครับทั้งคะแนนรีวิวจากหลายๆสำนักตอนนี้เดี๋ยวเชอร์ล็อกนะครับครับเพิ่งออกมาเป็นเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนด้วยอ๋อเพิ่งขายไปครับหน้าเชอร์ล็อกนี่คือเบเนดิกต์เลยโอเคไปหาซื้อก็ได้ก็ตอนนี้ออกมาแล้วนะครับ4ซีซั่นและจบแล้วนะครับจบแบบไม่น่าจะต่อคือซีซั่น1มันปีนึงป่ะก็ความยาว1ตอนน่ะมันจะเหมือนหนังโรงเลยคือ1ชั่วโมงกว่าๆอันนี้ตอน1ตอนนะครับซีซั่น1มีกี่ตอนซีซั่นหนึ่งก็ตก 3-4 นะครับฉายมาตั้งแต่ปี2010ตอนนี้2017เพิ่งจบไปไม่นาน4ซีซั่นเราจะเอา4ซีซั่นนะครับใน7ปีเหลือแค่5วันเฮ้ยคุณดูได้มันจบไปก็ประมาณนั้นนะครับรับรองว่าเวอร์ชันนี้สนุกเรื่องต่อไปผมให้เป็นเรื่องใหม่เลยละกันคนที่กำลังหาซีรีส์ใหม่ๆดู The Stranger Thingsเออเรื่องนี้ดังเรื่องนี้ดังเรื่องนี้ค่อนข้างดังครับย้อนไปในยุคปี80ธีมนั้นเลยนะครับก็เป็นเรื่องของเด็กกลุ่มหนึ่งที่ออกไปเล่นกันแล้วก็หายตัวแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองตำรวจบุรุษนี้ที่กระจกเงาก็ตามหานะครับมีด้วยวะสมมติเฉยๆเอาง่ายเขาตามหาแล้วก็เป็นเรื่องราวระหว่างมิตรภาพของเพื่อนเด็กแล้วก็เหมือนว่าการหายตัวไปของเด็กคนนี้เกี่ยวข้องกับการทดลองของรัฐบาลซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากนะครับแล้วก็คะแนนรีวิวจากทุกสำนักดีหมดเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมดูมาแล้วรู้สึกว่าดีมากๆนะครับ5วันนี้ก็ไปตามดูกันได้แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเก็บตกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็ได้5วันทำงานโอเคเรื่องสุดท้ายครับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Breaking Bad ก็เรื่องนี้เขามีชื่อไทยด้วยนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะลืมอ่ะอะไรคนดีแตกดับเครื่องชนอะไรเนี่ยทำไมมันดูไม่เข้ากับภาษาไม่รู้ใครตั้งเหมือนกันเอาดีแตกในเบรกกิ้งไงก็อันนี้นะครับอันนี้เอารางวัลก่อนนะฮะการันตีนะครับ Emmy Award ช่วงพรามไทม์ก็คือซีรีส์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนนะครับและนักแสดงนำเป็นได้ตำแหน่งดารานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนไบรอันแครนสตันไบรอันแครนสตันนะครับจาก3ซีซั่นแรกที่วางออกฉายนะครับ5ซีซั่นจบแล้วนะครับจบบริบูรณ์50นาทีต่อตอนก็เป็นเรื่องราวของวอเตอร์ไวท์นะครับคุณครูสอนวิชาเคมีคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าชีวิตตกอับมากเป็นนึกถึงครูแก่ๆเคยเจอว่าตามเนื้อ50กว่ามันก็มีทุกโรงเรียนมีลูกคนหนึ่งลูกชายคนโตพิการเมียตั้งท้องตัวเองป่วยเป็นมะเร็งก่อนมีอายุเท่าไหร่วะตั้งท้องเนี่ยน่าจะ40กว่าตั้งท้องก็40มีโอกาสเสี่ยงนะใช่แพทย์นะฮะถูกต้องนะครับก็ตั้งท้องท้องแก่เลยนะครับแล้วตัวเองก็ป่วยเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ชีวิตมันบัดซบไปอย่างนี้ใช่เงินเดือนเนี่ยใช้ชีวิตเธออะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันดาครับเงินเดือนใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังก็แล้วก็แบบอาศัยเงินเดือนครูเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้นะครับยังต้องไปรับจ้างล้างรถอะไรคือชีวิตตกอับมากทีนี้วันหนึ่งครับได้ออกไปกับเขาเรียกอะไรน้องเขยก็คือผัวน้องสาวตัวนั่นแหละนะครับเขาเป็นปปส.ปราบปรามยาเสพติดออกไปดูเขาไล่จับพวกยาเสพติดอ่ะนะครับแล้วก็ได้ไปเจอคนหนึ่งอ่ะมันหนีออกมาซึ่งคนนั้นอ่ะเป็นอดีตลูกศิษย์ของเขาที่เขาเคยสอนตอนมัธยมนะครับแล้วทีเนี้ยก็เลยเหมือนแบบด้วยความเป็นครูก็เลยแบบออกแนวแบบก็เลยหาเป็นลูกศิษย์ทำทูบบอกขอลูกครูขายยาบ้างสิอยากรวยถูกใช่ไหมเหมือนรู้เลยคือนี้ไอเด็กเนี่ยมันทำยาเขาเรียกผลึกยาไอซ์น่าจะทรงๆนั่นแหละครับแต่ด้วยคืออุตสาหกรรมของยาเสพติดอ่ะมันทำด้วยคนกลุ่มประเภทนั้นสิ่งที่ออกมามันเลยแบบไม่สะอาดมันถึงแต่
ด้วยความที่เอาเขาเป็นครูเคมีและตัวของตัวเอกของเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างเก่งเพราะว่าเขาเคยเป็นแบบได้รางวัลโนเบลหรือว่าได้เป็นแบบก่อตั้งบริษัทใหญ่แต่โดนไม่ให้เครดิตอันนี้ก็ความบัดซบของชีวิตอีกอย่างนึงเอาง่ายๆครูเคมีคนนี้ครับผลิตยาออกมาแล้วกลายเป็นว่ายาที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันเป็นยาที่มีคุณภาพและเกรดสูงที่สุดในโลกของยาเสพติดเลยทำให้ใช่ครับเลยทำให้เขาต้องเข้าไปพัวพันกับเจ้าพ่อมาเฟียเจ้าพ่อค้ายาและอื่นอีกมากมายประมาณนี้ครับผมอันนี้ต้องเรียกว่าไอ้นี่น้องๆ นิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าซีรีส์ของต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับโลกของเรานะครับประเทศไทยแล้วผมเชื่อว่าน้องๆนะฮะที่ดูรายการเราที่ดูอินเทอร์เน็ตเนี่ยแยกแยะได้เนาะพวกน้องๆทุกคนเนี่ยเสพสื่อจนคิดว่าน่าจะแยกแยะได้แล้วในเมื่อคุณผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเปรียบเทียบกับประเทศนี้ว่าเป็นกาลาแลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะหมายว่าพวกคุณทุกคนเนี่ยคือคนที่อยู่นอกกาลาแล้วเพราะฉะนั้นเปิดรับให้ได้แล้วก็ใช้มันให้ถูกต้องนะครับความบันเทิงก็ให้มันอยู่แค่ความบันเทิงเนาะครับผมแต่ว่าในเมื่ออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสำหรับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะโดยเฉพาะผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องระวัดระวังนิดนึงเวลาดูอธิบายเรื่องคุยกันหน่อยนะฮะเรื่องนี้มันค่อนข้างพ่อแม่ดูฮะว่ามันไม่ได้เดือดทุยก็ด้วยกันก็ได้เบรกกิ้งแบดเนี่ยทำให้ไบรอันแคสตันได้ไปเล่นหนังใหญ่หลายเรื่องอ่ะก็ซิลล่าพาวเวอร์เรนเจอร์ล่าสุดประมาณนี้นะครับผมไปดูพี่อาร์ตมาผมมาต่อที่เกมบ้างวันหยุดเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าตายเราเลยดีกว่า5วันเลยนะเพอร์โซน่าเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ใจเย็นส่วนตัวที่ส่วนตัวใช่ป่ะผมจะแยกเป็นเกมตามความชอบแล้วกันถ้าเกิดอย่างสมมติคนที่แบบชื่นชอบแบบท่านหล่ออนิเมะหรือแบบติดตามอะไรพวกนี้ต้องรู้อ่ะคู่ตอนนี้ล่าสุดมันเพิ่งมีเพอร์โซน่าภาค5ออกผมว่า5วันดีไม่ดีอาจจะยังไม่จบด้วยว้ายถ้าเล่นเก็บแบบครบๆหน่อยเพราะผมเล่นแค่วันแรกเนี่ยก็หลับเลยเดี๋ยวมันน่าจะเล่นไม่ได้ผมง่วงผู้สังเกตก็ดูชินมิกับพี่เทนเซผู้สามมาดีภาคนี้แล้วก็ส่วนถ้าใครเป็นแฟนไฟนอลอันนี้ผมอยากเล่นคอมเมนต์นิดนึงครับคือถ้าคุณมีทุนทรัพย์เล็กน้อยผมอยากให้ลองถอยไฟนอล14มาเล่นดูที่เป็นออนไลน์ใช่มันมีหลายคนที่คิดว่าเฮ้ยเป็นภาคออนไลน์มันคงไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในเกมอะครับเนื้อเรื่องหลายคนเพื่อนผมอะบอกมาว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องภาคนี้แม่งเด็ดมากที่สำคัญคือมันกำลังจะออกภาคต่อ14นะออกภาคต่อ14คิด2อะไรเงี้ยหรอไม่ใช่มันเป็นชื่อแพทอะอย่างตอนนี้เป็น Heaven Sword เดี๋ยวมันจะมีภาค Storm Bat ต่อ Heaven Sword เหรอวะสวอร์ดมันวอร์ดอ่ะมันเป็น ARD ไม่ใช่ดาสวอร์ดใช่ซึ่งเนื้อเรื่องมันก็จะต่อไปเรื่อยๆแล้วเนื้อเรื่องภาคเนี้ยดีและยาวเป็นเกมออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นเล่นต่อได้ยาวๆแน่นอนก็เรียกได้ว่าใครกำลังมองหาเกมที่มันคล้ายๆแบบ World of Warcraftคือใหญ่ๆอีปิกเลยใช่แต่พูดถึงน่าไปลองเล่นดูสักครั้งกันนะใช่เห็นซาโตชิเล่นเนี่ยภาพมันดูดีมากมันดูเวอร์วัชโชชีตัวละครแบบมันดูดีจริงมันดูดีอยากเข้าไปลองเหมือนกันฮะส่วนใครที่เฮ้ยไม่อยากเล่นเกมยาวๆไม่อยากเล่นเกมจบเป็นตาโอเวอร์วอตครับช่วยให้คุณอยู่ถ้ารอด5วันนี้ได้แน่นอนเพียงแค่คุณตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยซีซั่นเนี้ยจะเอาสกิลเรตติ้ง 3,500 คุณต้องไปให้ถึงภายใน5วันถ้าตั้งชาเลนจ์เสร็จปุ๊บถ้าทำไม่ได้จะทำอะไรก็ว่าไป5วันนี่เริ่มจากเท่าไหร่แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเลย5วันเริ่มจาก 1,400 เดี๋ยวโอ้ไต่ยากมากเรื่องนี้ขอร้องให้เชื่อเราเลยนะครับเพราะว่าพวกเราเชี่ยวชาญมากถึงขั้นจะเปลี่ยนชื่อเป็น Overwatch Station แล้วทุยๆดีๆนะวันนี้กูใส่มาคนเดียวโอเคแล้วก็ส่วนใครที่ชอบเกมแนวซูเปอร์ฮีโร่ผมอยากให้แนะนำไปเล่นแบทแมนซีรีส์ที่เป็นอาร์คัมทั้งหมดมีทุกเครื่องPC มีคอนโซลมีตอนนี้มีอยู่4ภาคถ้าไปอย่างบน PC บนสตรีมถ้าไปซื้อเวอร์ชั่น Game of the Year ก็จะถูกลงมาหน่อยอุ๊ยเพราะว่าแต่ผมจะบอกว่าแบทแมนเป็นเกม AAA ที่ราคาถูกมากนะใช่ๆเวลามันลดทีแบบลดได้ก็ได้พูดถึงเรื่องเกมซูเปอร์ฮีโร่อยากจะแนะนำเกมนึงแต่ว่ามันปล่อยหลังสงกรานต์ก็คือ19เมษายนก็คือ Guardians of the Galaxy โอเคอั
ันนี้ผมสอยมาแล้วครับเรียบร้อยแบทแมนก็มีเหมือนกันเทลเทลก็มีเทลเทลก็มีแบทแมนครับผมแต่ขอความกรุณานะครับยังไง5วันแล้วนะครับไอที่ดองไว้ในสตรีมออกมาเล่นก็ได้ครับก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ส่วนบางคนนี่เรามีตั้งไว้อยู่นี่ไงไอนี่เลยไอนี่ไม่ใช่5วันครับอันนี้5ปีเล่นได้5ปีเลยไลเซชั่นเล่นยันภาคใหม่ออกเผื่อบางคนแบบหยุดมากกว่า5วันลางานเผื่อเอาไอเนี่ยนะครับแล้วจะรู้เลยขออีกเทิร์นนึงซินโดรมเป็นยังไงทิ้งท้ายไว้สำหรับคนที่มี Nintendo Switch ครับและมี Wii U คุณสามารถไปฝึกเกมกับเกมนี้รอได้เพราะหลังจากเพราะหลังจากอยู่สงครามปุ๊บสงครามใหม่จะเริ่มขึ้นทันทีสงครามนี้จะมาก่อนครับผมมาริโอคาร์ด8 The Luxมาแน่เสร็จแล้วสักพักประมาณช่วงมิถุนาผมเดาว่าช่วงมิถุนานะอันนี้น่าจะมาต่อเพราะฉะนั้นไอ้2เกมนี้คุณไปฝึกรอได้เลย5วันเวลาเหลือเฟือแน่นอนครับผมสนุกด้วยใช่ครับประมาณนี้แล้วกันของผมมาเอาเลยครับถึงตาคุณแล้วครับผมอ่ะถ้าสงกรานต์เนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ชอบเทศกาลทิ้งเลยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเพราะว่ามันดูวุ่นวายมันดูแบบเสี่ยงตายทุกวินาทีที่ออกไปไหนก็ลำบากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับขาวยังใช้ชื่อว่า5วันอันตรายเลยนะเจ็ดด้วยเจ็ดเออตัวนี้เจ็ดมันมีหัวท้ายขับมาเกี่ยวข้องขอร้องเลยครับขอร้องเลยครับมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคือไลฟ์สไตล์ของผมเอาจริงนะผมไม่ค่อยเสพอะไรพวกนี้ถ้าเกิดผมอยู่ที่บ้านผมก็จะทำงานทำนู่นทำนี่ทำคลิปของผมไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยอะไรหรอกแล้วก็งานดิเลกผมจริงก็บางทีผมก็เอาเลโก้มานั่งต่อเล่นนี่ผมซื้อเก็บไว้เวลาอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะเราหยุดยาวๆอ่ะก็คือต่อเสร็จแล้วแล้วก็ดึงทิ้งแล้วก็ต่อใหม่มันก็มีหลายกล่องมึงจะเพลินไปเปล่าวะฮะมึงยังไม่มีอะไรทำมากกว่าต่อครับต่ออย่างอื่นไม่อะไรมึงว่างมากเลยนะจริงๆก็แนะนำนะฮะถ้าเกิดใครที่พอจะมีทุนทรัพย์มากกว่าซื้อเกมไปต่างประเทศฮะโอ้ที่จะมาดูไฮโซแลดูไฮโซท่านนี่ทำไมท่านดูแลไฮโซไม่ได้ไฮโซหรอกท่านในคอร์สไม่อยากอยู่ประเทศไทยโอ้ท่านในคอร์สท่านดูไฮโซมากมีคลิปพวกกูนี่ดูแถมมึงนี่ไปต่างประเทศเลยไปต่างโอเคครับผมแล้วก็ไปดูเปิดตลาดตอนนี้ต่างประเทศเขานิยมของเล่นอะไรนะได้อะไรก็สอยๆกลับมาแต่ถ้าเกิดไม่ได้อยากไปไหน อยากนั่งดูซีรีส์ผมแนะนำให้เพื่อนก็ได้ฮะซีรีส์ของทาง Netflix Daredevil ซีซั่น1Jessica Jones แล้วก็ตามด้วย Daredevil ซีซั่น2แล้วต่อด้วย Luke Cage และล่าสุด Iron Fist เป็นไงครับถ้าจะให้รีวิวแม่งเป็นหนังที่แบบ Iron Fist นะแม่งเป็นซีรีส์ Netflix ที่ห่วยที่สุดในบรรดา 3-4 เรื่องแรกที่พูดมาในบรรดาฮีโร่มาร์เวลที่อยู่ใน Netflix ด้วยกันน่ะคือแบบโอ้ลุกมาพระเอกนะDaniel Rand มาหัวย่อยๆเดินมานะฮะหล่อๆเนี่ยหัวย่อยๆอ่ะข้าเนี่ยเป็นไอรอนฟิสต์ไปฝึกมาไปท้าชิงมาจนได้ตำแหน่งกำปั้นเหล็กนั่นนี่เป็นนักรบทรงเกียรติคือกูอะไรก็ไม่รู้กูรู้แต่ว่ากูจะมาทำลายแก๊งหัตถาเดอะแฮนด์ที่สู้กับแดร์เดวิลที่มันเป็นนินจงนินจานั่นแหละฮะแล้วนั่นมันหนังไทยขอบคุณมากครับที่ช่วยแก้แล้วแบบช่วงหลังๆก็แบบเหมือนแบบร้องเพลงด้วยดูเหมือนตอนแรกดูเหมือนเก่งนะพูดว่าตัวเองเก่งพอจำพอไปถึงตอนที่2โดนเพื่อนสมัยเด็กบอมยาสลบโดนจับไปในโรงพยาบาลโดนเชือกมัดอยู่เนี่ยดิ้นไม่หลุดกูเห็นนี่มันนอนเลยแล้วไงต่อเนี่ยนี่เหรอไอรอนฟิสต์ที่แบบฝึกมา15ปีไปฝึกที่ไหนนะคุณหลุนคือในหนังเนี่ยให้เหตุผลก็แบบว่าอ๋อเพราะว่ายากดประสาทเนี่ยมันทำให้ผมแบบผนึกพลังชีมาใช้ไม่ได้ใช้ไอรอนฟิสต์มาไม่ได้แต่มึงไม่มีแรงเลยหรอวะครับคือมันต้องแบบน่าจะเหนือมนุษย์นิดนึงอ่ะความรู้สึกผมนะมันก็มีหลายเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลครับลองไปดูก็เสพเสพไปอาจจะชอบก็ได้ชอบก็ได้โอ้อันนี้ดีฮะอันนี้ดีก็คือสนับสนุนนะครับก็คือของตัว Netflix เนี่ยก็คือจ่ายค่าบริการนี่เล็กน้อยเองใช่มั้ยประมาณ250บาทต่อเดือนโอ้โหอันนั้นจ่ายไปเลยครับ5วันรับรองว่ามีซีรีส์ให้ดูบ้านก็ไอ้ Stranger Things นี่เมื่อกี้ที่ผมบอกก็ Netflix หรือซับไทยนี่คุณภาพมากฮะครับไอ้ตระกูลมีช่ำฮะชื่อวอร์ดกับจอยจอยเนี่ยทำไมต้องย้ำมาฮะก็ชื่อตัวละครไม่ได้พูดถึงจอยห้อยไม่เกี่ยวจอยห้อยเป็นจอยของจองด้วยนะก็ได้อยู่จอยอย่าวอดเนี่ยเป็นพี่ส่วนจอยเนี่ยเป็นน้องแล้วห้อยเป็นแฟนป่ะไม่รู้แล้วไงต่อจอยกับวอดเนี่ยวอดเป็นพี่น้องกันใช่ไหมบางทีจอยก็จะเรียกวอดว่าอ๋อเป็นพี่ฉัน
และบางทีก็จะเรียกว่าอ๋อวอร์ดน้องชายฉันอ๋อบราเธอร์นี่คือซับไทยเพราะว่าเขาแปลมาจากบราเธอร์ไงซึ่งจริงๆแล้วผมเข้าใจนะว่าการจ้างนักแปลเนี่ยเขาจะส่งสคริปต์ให้เป็นบรรทัดบรรทัดคือคนแปลก็ไม่ได้ดูหรอกไม่ได้ดูหนังหรอกว่ามันเป็นหน้าแก่เหี่ยวย่นจากการทำงานอะไรเนี่ยก็เลยแปลมาอย่างนี้ก็พอเข้าใจได้ครับผมโอเคนะฮะปิดท้ายของผมนี่น่าจะเป็นอะไรที่น้องๆน่าจะสนใจอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเจ้าตัวมาดิเอามาดิอะไรวะที่เหือนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ธรรมดาคือถ่ายคลิปนี้ก็อยากเอานี่มาโชว์เฉยๆคนเดียวเลยสนุกถือว่าได้คิดหัวข้ออย่างเงี้ยเลซีโร่อะไรที่เด็กขอไม่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวดราม่าใส่กูอีกสองชั่วโมงกูก็ค้างเอาไว้โอเคไม่มีอะไรครับก็คือการต่อกันผ้าครับผมการต่อกันผ้าก็ค่อนข้างที่จะให้สมาธิดีแล้วก็ต่อได้เรื่อยๆด้วยเลโก้ดีกว่าจะทะเลาะกันแล้วไปทะเลาะกันไปปัจจัยประเด็นคืออย่างนี้กากน้ำมันเหมือนกันครับผมครับผมเป็นพลาสติกนะครับแต่ด้านนี้ประเด็นคืออย่างนี้ก่อน5วันเนี่ยผมอยากจะให้น้องๆนะครับต่อที่ระดับสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มเล่นเดี๋ยวว่ากันนะครับคือแล้วไปต่อบนหลังคาอย่างเงี้ยเหรอต่อบนต่อบนต่อแต่คอนโดกลับมาได้ยังกลับมาได้ยังคุณจะได้ต่อก็คืออย่างมาสเตอร์เกตอย่างเงี้ยครับว่า1กล่องนะครับถ้าตัวใหญ่หน่อยอย่างงี้ก็อาจจะใช้เวลาต่อจริงๆถ้าเกิดเอาแบบดีๆหน่อยก็ประมาณสัก2วันนะครับ2วันเนี่ยน่าจะได้คอมพีทแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เก็บงานอีกสักวันนึงใส่ดีคอร์หรือภาษาฝรั่งนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปจะอ่านว่าดีคาวต้องออกเสียงอย่างนี้นะครับติดลงติดลายแต่ว่านี่คือดีคาวดีคาวรูปลอกหรือภาษาไทยเราก็คือรูปลอกนั่นเองรูปลอกแต่ว่ามันจะเป็นละลายกับน้ำแล้วเอามาแปะนะครับเสร็จแล้วก็ตัดเส้นนะครับด้วยปากกาอันนี้คือหมายถึงงานต่อดิบนะแล้วหลังจากนั้นจะพ่นเคลียร์ทับก็แล้วแต่อันนั้นจะใช้เวลาทั้งหมด5วันผมว่าน่ากำลังจะดีนะครับมัสเตอร์เกต1ตัวก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณคล้ายๆกันกล่องนี้ก็พันกว่าบาทนะฮะก็ลองดูก็ละกันแต่ถ้าเกิดพันกว่าเองเหรอพันกว่าครับตัวนี้แต่จบรายการปุ๊บเซียนจะแจกกล่องนี้นี่กล่องนี้ดีกว่าเอาหมดเลยพอก่อนกลับมาเสร็จแล้วนี้ปุ๊บถ้าเกิดสมมติใครที่เริ่มต้นอันนี้ขอย้อนกลับมาคุยคนเริ่มต้นบ้างคุยเชียร์คนที่ต่ออยู่แล้วว่าลองซื้อตัวใหญ่ดูหน่อยนะฮะผมขอเน้นที่อุปกรณ์ก่อนครับถ้าเกิดเป็นคนเริ่มต้นขอร้องให้อุปกรณ์ก็เอามาขอเพราะจริงจังอันแรกที่ขาดไม่ได้เลยคือคลิปตัดนะครับอันนี้ขอเลยเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ใช้กรรไกรตัดเล็บก็ได้ครับแต่ว่าขอเลยยังไม่ใช่ไม่ผมข้องใจนิดนึงคือถ้าไอ้รูปทรงเนี้ยมันคล้ายๆกรรไกรตัดหนังที่เอาไว้ตัดหนังที่มันเป็นส่วนเกินใช่แต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าอันเนี้ยผมเข้าใจมันราคาค่อนข้างสูงครับมันต่างกันไงครับพี่ในเมื่อมันตัดมันคือใบมีดครับใบมีดความคมของใบมีดและชนิดของใบมีดในการตัดพลาสติกเข้าไปเนี่ยมันจะกินเข้าไปที่เนื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดร่องของการกระทบกันของระหว่างพลาสติกกับอันนี้มันจะทำให้เกิดสีขาวๆออกมาฮะแล้วมันบางอันมันจะการันตีเลยว่าตัดแล้วเนี่ยสีขาวจะน้อยมาก มันจะทำให้ทุ่นแรงเวลาเราขัดออกหรือเวลาจะเจียออกด้วยคัตเตอร์หรือตัวอาร์ตไนท์อันนี้ก็จะสำคัญนะครับนั่นก็คือตัวไอ้คัตเตอร์ขอโทษครับแล้วก็ตัวของอาร์ตไนท์อันนี้คือเอาไว้กราวเนื้อพลาสติกที่เกินออกมานะครับอันนี้ขอพูดถึงสายต่อดิบก่อนนะไอ้เรื่องทำสีค่อยว่ากันเพราะ5วันนี่มันเป็นเรื่องค่อนข้างซีเรียสนิดนึงนะฮะว่าก็เอาไว้ว่านี่นะฮะเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้เอาไว้ซะหน่อยแล้วจริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดจะเอาอย่างเจ๋งๆจริงๆต้องมาขัดนะใช่อุดใช่อุดถูกต้องครับแต่ถ้าเราต่อดิบเฉยๆแค่นี้ก็พอครับอุปกรณ์ขอแค่นี้พอแล้วหลังจากนั้นลองต่อออกมาครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ด้วยจริงๆนะครับผมบอกก่อนว่าการต่อกันผ้าหรือพลาสติกคลิปเนี่ยมันจะอารมณ์คล้ายๆกับตัวเลโก้นี่แหละมันจะให้สมาธิเราพอสมควรเลยทีเดียวใช่ๆแต่ถ้าเกิดสมมติน้องๆคนไหนที่แบบหรือคุณพ่อคุณแม่มองอุ้ยโหมันแพงไปก็เริ่มจากนี่ก็ได้ครับเดี๋ยว HD ก็พอครับ High Grade ก็ได้เอ SD ก็ได้เล็กๆนะครับ Sony BB Legend น่ะก็ได้เหมือนกันนะครับหรือตอนนี้ที่กำลังกระแสกำลังมาเลยคือ RE นั่นเองครับ1ต่อ100ซึ่งอันนี้ชอบกันมากแต่จะบอกว่าไอ้การทำสีเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมเคยทำอยู่ช่วงนึงถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้ามาสู่วงการนี้นะอยากจะทำสีโมเดลเล่นๆสักตัวนะไอ้เรื่องการป้องกันจมูกปากอะไรนี่ก็สำคัญสำคัญมากสำคัญครับน้องชายเพราะว่าเวลาเราจะใช้สีเนี่ยมันต้องมีการผสมทินเนอร์นะซึ่งมันมีกลิ่นแรงแล้วพอดมไปในระยะยาวเนี่ยมันจะไม่ดีกับสุขภาพนะก็ส่วนหนึ่งที่ผมตัดสินใจเลิกนานๆแล้วมันจะหอมไม่ใช่มันจะร่องรอยไม่เขาบอกว่าพักหลังเนี่ยเขาฉีดสีมาดีมากเขาฉีดสีมาค่อนข้างจะคือผมก็บอกว่าช่วงหลังๆที่ผมเลิกเล่นไปเพราะว่าผมรู้สึกว่า
ตอนผมนั่งเทนน่ะมันปวดหัวคือผมไม่ได้เซียงถึงขนาดเป็นคนแอร์บรัชนะฮะก็ใช้เทนเนี่ยแหละธรรมดามันค่อนข้างฉีดสีมาค่อนข้างดีแล้วนะครับคือหมายถึงว่าแยกสีมาให้เราเยอะแล้วตอนประกอบถ้าประกอบดีกว่าไม่เท่าไหร่ประกอบดีก็ใกล้ใกล้เคียงแล้วล่ะใช่ครับแต่ไอ้ที่เครียดเนี่ยมันคือตัวดีคอร์ครับเพราะว่ามันต้องตัดแล้วก็เอาไปแช่น้ำก่อนเพราะว่ามันจะอันเล็กแค่นี้เองมันเล็กมากมันถึงต้องใช้ถ้าคัตเตอร์ก็ควรจะ30องศาแต่ถ้าเกิดถ้าจะให้ดีก็ควรเป็นอาร์ตไนท์นะครับเพราะว่าคัตเตอร์ไม่ต้องใช้ตรงนี้ทุกคนองศาเอียง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 แต่30ก็ไม่เย็นด้วยไม่ได้ร้อนด้วยสีนี่โอ้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องถูกตัวดีคอร์จะเป็นสีเขียวเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดาใช่แล้วนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันก็เอาไว้สำหรับคนที่แบบอยู่5วันจะได้มีกันดั้มเป็นของตัวเองทันทีใช่ครับป่าวที่จงใจเอาเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้กำลังแรงแหมตอนกลับมาซีซั่นใหม่ก่อนนี้นี่เซียนดองมากี่ปีละก็ตั้งแต่ตอนหนังใช่ไอ้ตอนแต่ซีซั่นแรกฉายใหม่ๆก็เรียกตัวอะไรปีนึงปีนึงประมาณปีนึงอันนี้คือกันดั้มพี่ฟูลอาร์เมอร์กันดั้มธันเดอร์โบซีรีส์ธันเดอร์โบซีรีส์ที่มันจะบอกว่าไม่เวอร์นะซีรีส์แจ๊สเหลียวเป็นการแข่งขันระหว่างแจ๊สกันเลยนะแจ๊สกับพ็อปคอมเมนต์ไว้นะว่าอยากให้โอไฟเดย์ตอนไปเป็นอะไรไปเราจะสุ่มแจกฟัวมากกันด้ามนะแจกฟรีพอแล้วไอ้นี่ไม่ต้องแจกนะไม่แจกจะบ้าแล้วแจกได้ยังไงล่ะโอเคก็เป็นว่าสนุกกันนะครับแล้วก็ฝากขอบพระคุณมากสำหรับน้องๆหลายๆคนนะฮะที่เรียกว่าพวกเราเป็นเซลแมนอย่างดีไปเจอกันที่งานทีไรผมเก็บกระชับปองก็เพราะพี่นี่แหละครับครับครับผมบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเองก็เป็นจุดด่างของชีวิตน้องรู้สึกว่าน้องเขากล่าวโทษหรือเปล่าลากน้องมาเข้าสู่วงจรอะไรที่แบบว่าล่าสุดนี่บอกว่าซื้อดินในโลกสวิตเพราะพวกพี่เลยครับมาแล้วเหมือนกันล่าสุดนะจริงๆต้องบอกว่าผมแล้วก็ทางทีมงานทุกคนเนี่ยใจนะฮะเวลาไปที่ไหนมาไหนแล้วแบบมีน้องๆเข้ามาทักเข้ามาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ย คือบางทีมันได้มีเวลาคุยกันนิดนึงแหละแต่แบบเหมือนพวกเราก็ได้รับกำลังใจนะมันจะมีแรงใจในการทำรายการดีๆต่อไปนะครับถ้าเกิดต่อไปก็เจอที่ไหนก็ทักได้นะคะพูดคุยกันได้แล้วเป็นความคิดเห็นกันได้ให้อาหารได้นะไม่กักแล้วก็ขออาหารสะอาดนิดนึงช่วงสงกรานต์ปีนี้นะครับยังไงก็เซฟๆแล้วกันนะครับน้องๆขอให้เดินทางปลอดภัยนะฮะครับถ้าเกิดใครหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไม่ขับนะครับไม่ตื่นนะครับตายเพราะว่าระวังเครื่องบินตกจะระวังยังไงครับนะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าเราก็ต้องไปรดน้ำผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมว่าเป็นประเพณีรดน้ำดำหัวใช่แล้วนะครับแล้วให้ผู้ใหญ่เขาเอาไอ้นี่มาสาดเรากลับบ้างสาดทำไมวะผมโดนแม่ประจำอ่ะแม่สำคัญคือผู้ใหญ่บางคนแจกทุนทรัพย์ฮะไอ้นี่ไอ้นี่มันพูดไม่เสร็จดีไอ้นี่พูดไม่เสร็จดีนะครับผมมักชอบอ้อนแม่อีประจำก็ขอให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขสำหรับทุกคนละกันครับนะไม่ว่าจะออกไปเล่นน้ำจอมอยู่บ้านเหมือนพวกเราเป็นฮิโคมุรินะครับหรือว่าจอกต่างประเทศแบบพี่หิวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ปลอดภัยทั้งชีวิตจะดื่มเหล้าจะอะไรจะก็พาวๆนะหรือไม่ก็ดื่มในที่ปิดของเราอ่ะที่ไม่ต้องขับรถอะไรเงี้ยไม่ต้องเดินใช่ใช่เดี๋ยวบางคนโอ้ยบางคนน่ากลัวมากเลยไปผมเคยไปปีนึงไปอยู่กาญจนบุรีไปเจอคนแบบเหมือนแบบวันปล่อยผีจัดเต็มหนักมากมาเอาตกแท้ฮะอันตรายนะฮะเพราะว่าคนมันรอดใช่ไหมคนนั้นรอดรอดเพราะเพื่อนเห็นโอ้แล้วถ้าเราไม่เห็นถ้าไม่เห็นนี่ไปอยู่ตรงปลายแม่น้ำแควนะเจอกันอีกทีน่าจะยาวไหลยาวด้วยโอเคจะอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ได้ครับวันนี้ด้วยความปรารถนาดีนะผมเป็นห่วงทุกคนจริงๆใช้ชีวิตอย่างมีสตินะไม่ว่าจะเทศกาลไหนนะครับผมโอเคครับสำหรับเนื้อไฟเดย์ของเรานะฮะไฟเดย์ไม่ใช่ขยี้แซ่ดก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอให้เที่ยวอย่างสนุกสนานนะฮะพบกันใหม่หลังสงกรานต์ใช่แล้วครับขอให้ได้กลับมาอยู่ดูเราทุกคนครบทุกคนไม่มีใครต้องไปมีอะไรอันเป็นไปอะไรทั้งสิ้นครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนมัสเตวันนี้ OS มีไลน์แล้วนะจะคุยเล่นปรับทุกเรื่องอกหักรักคุดหงุดหงิดรถติดตื่นสายก็ได้ตามสบายหรือจะแนะนำติชมรายการก็ตามศรัทธาอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับรับรองไม่เหงาแน่นอน